เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยส่วนของเรื่องสุดท้ายของการวัดของเราก็คือเป็นเรื่องของการวัดเวลานะคะในเรื่องของการวัดเวลาหัวข้อใหญ่ๆเราก็จะเรียนพวกปีอาทิกสุรทินแล้วก็การนับว่าสมมติว่าเราเดินทางเป็นเวลาเท่านี้ชั่วโมงเราจะถึงที่หมายเวลาใดวันใดซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนอื่นเลยจะมาดูในส่วนของหน่วยการวัดเวลานะคะน้องๆก็อาจจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมมันเป็นเบสิกที่น้องๆควรรู้อย่าง1ปีปกติเนี่ยจะมี365วันแต่ถ้าเป็นปีอาทิกสุรทินเขาเรียกปีอาทิกสุรทินนะคะก็จะมี366วันอีก1วันก็คือเป็นวันที่29กุมภาพันธ์นั่นเองของปีนั้นๆก็คือเป็นปีอาทิกสุรทินนะมันจะมีปีแบบปกติแล้วก็ปีอาทิกสุรทินซึ่งจำนวนวันก็จะไม่เท่ากันแต่ถ้าส่วนใหญ่ถ้าจะต้องคำนวณให้น้องคำนวณเป็นปีปกติยกเว้นเขาบอกมาว่าให้คำนวณเป็นปีอาทิกสุรทินก็คือมี365วันอันนั้นน้องค่อยคำนวณแบบ366วันนะแล้วก็1วันมี24ชั่วโมง1ชั่วโมงมี60นาทีแล้วก็1นาทีมี60วินาทีนั่นเองคราวนี้เราก็จะมาลองฟังเรื่องราวนะจ๊ะในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะนับ1วันมาจากการที่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกก็จะนับเป็น1วันจนเขามีวิวัฒนาการใช่ไหมว่าเราจะนับว่า1ปีเนี่ยมันมี365วัน1ปีก็คือเป็น1ปีทางสุริยคตินับจากดวงอาทิตย์นะสุริยะก็คือดวงอาทิตย์ปีทางสุริยคติก็คือเป็นปีที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ1รอบพอดีเราก็จะเรียกว่าเป็น1ปีทางสุริยคติคราวนี้สมัยก่อนเขาก็นับว่ามันมี365วันซึ่งเราเรียกระบบที่ให้1ปีมี365วันเป็นระบบปฏิทินจูเลียนนั่นเองแต่พอเขานับเป็น365วันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่365วันนะ1ปีเนี่ยมันจะเป็น365วันเล็กน้อยซึ่งพอเขาใช้ไปครบทุกๆ400ปีทุกๆ400ปีก็จะมีเศษวันเกิน3วันอ้าวอย่างนี้ก็แสดงว่า1ปีไม่ได้มีแค่365วันใช่ไหมจนเขาสามารถคำนวณและปรับรูปแบบใหม่ได้จึงให้ว่า1ปีเนี่ยมีประมาณ 365.2425 วันอันนี้คือเราจะเรียกเป็นระบบปฏิทินเกรกอรียนนะคะพอจุด2425วันอ้าวเศษที่เหลือของอันเนี้ยเราจะนับเป็นวันยังไงเขาก็เลยมาตกลงกันว่า
ให้1ปีมีเท่ากับ365วันแล้วก็อันเนี้ยจะมี3ปีแล้วอีก1ปีก็จะมี366วันอันนี้ก็คือ1ปีทั้งหมดก็คือจะเป็นครบๆทุก4ปีนั่นเองซึ่งปีที่เรามี366วันเคยบอกไปแล้วว่ามันเป็นปีอาทิกสุรทินใช่ปะแล้วคราวนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าปีไหนเป็นปีปกติแล้วปีไหนเป็นปีอาทิกสุรทินเขาก็จะมีวิธีการคำนวณแต่ก่อนอื่นปีที่มี366วันบอกไปแล้วว่าอีก1วันที่เกินมาเราจะไปใส่ในวันที่29กุมภาพันธ์นะอย่างปีนี้เป็นปี2016เราก็เป็นปีอาทิกสุรทินเหมือนกันใช่ปะหลักการในการดูปีอาทิกสุรทินคืออะไรเราจะใช้ปีพ.ศ.ไม่ใช่ปีพ.ศ.ปีคริสตศักราชก็คือปีค.ศ.นะในการคิดแต่โน้ตไว้ถ้าจะเปลี่ยนจากค.ศ.ไปเป็นพ.ศ.พุทธศักราชเนี่ยเราจะต้องบวกด้วย543ปีใช่ไหมแต่ถ้าเป็นปีพ.ศ.เปลี่ยนไปเป็นปีค.ศ.เราจะลบด้วย543ปีนั่นเองก็คร่าวๆคราวนี้เราก็จะมาดูกันว่าถ้าจะคำนวณว่าปีไหนเป็นปีอาทิกสุรทินต้องใช้หลักอะไรในการคำนวณข้อแรกเลยถ้าปีค.ศ.คริสตศักราชใดหารด้วย4ไม่ลงตัวก็จะไม่ใช่ปีอาทิกสุรทินเช็คข้อแรกถ้า4หารไม่ลงตัวไม่ใช่ละไม่ใช่ปีอาทิกสุรทินละข้อที่2ถ้าปีค.ศ.ใดหารด้วย4ลงตัวและหารด้วย100ลงตัวแต่หารด้วย400ไม่ลงตัวปีนั้นก็จะไม่เป็นปีอาทิกสุรทินคือหารด้วย4ลงตัวหารด้วย100ลงตัวแต่หารด้วย400ไม่ลงตัวก็จะไม่ใช่ปีอาทิกสุรทินนั่นเองถ้าปีค.ศ.ใดหารด้วย4ลงตัวแต่หารด้วย100ไม่ลงตัวปีนั้นก็จะเป็นปีอาทิกสุรทินก็คื
หาร4ลงตัวแต่หาร100ไม่ลงตัวก็จะไม่ใช่ปีอธิกสุรทินส่วนข้อที่4ปีคศใดหารด้วย4ลงตัวและหารด้วย400ลงตัวเหมือนกันก็จะเป็นปีอธิกสุรทินก็คือถ้าหารด้วย4ไม่ลงตัวก็ไม่ใช่ปีอธิกสุรทินถ้าหาร4ลงตัวหาร100ลงตัวแต่หารด้วย400ไม่ลงตัวก็จะไม่ใช่ปีอธิกสุรทินส่วนหารด้วย4ลงตัวแต่หารด้วย100ไม่ลงตัวก็จะเป็นปีอธิกสุรทินส่วนถ้าหารด้วย4ลงตัวหารด้วย400ลงตัวเหมือนกันก็จะเป็นปีอธิกสุรทินนั่นเองงงไหมคือหลักๆมี3เลขเห็นปะคือมี4มี100มี400อันนี้4 100 4 400ข้อแรก4ไม่ลงตัวไม่เป็น4ลงตัว100ลงตัว400ไม่ลงตัวก็ไม่เป็นส่วนข้อ3คือ4ลงตัว100ไม่ลงตัวอันนี้เป็นอันนี้4ลงตัว400ลงตัวอันนี้ก็เป็นนะก็น้องๆสามารถกดพอสนะแล้วก็จดอันนี้ลงไปเองก่อนก็ได้ถ้าจดไม่ทันนะต่อไปเราก็จะมาดูกันว่าปีต่อไปนี้เป็นปีอธิกสุรทินหรือเปล่าโดยข้อแรก1948น้องๆจะเห็นว่าแน่ๆว่า400หันไม่ลงตัว100หันไม่ลงตัว1948คศ1948สามารถหาร4ลงตัวไหมน้องก็ลองเอา1948หารด้วย4ก็จะได้คำตอบเป็น487นั่นเองก็คือหารลงตัวแสดงว่าเป็นหรือเปล่าเป็นถูกปะก็คือเป็นปีอธิกสุรทินเพราะอะไรตรงกับคุณสมบัติข้อ3ก็คือหาร4ลงตัวแต่หาร100ไม่ลงตัวก็เป็นปีอธิกสุรทินนะส่วน1996หาร4อันนี้หารลงตัวหรือเปล่าก็ลองคิดเลขดูก็จะได้ว่าอันนี้ก็หารลงตัวเหมือนกันได้คำตอบเป็น499ใช่ปะอันนี้หารลงตัวก็แสดงว่าเป็นปีอธิกสุรทินนั่นเองคือเราไม่ได้สนใจคำตอบนะว่ามันจะตอบเท่าไหร่แต่เราสนใจว่ามันหาร4ลงตัวหรือเปล่าถ้าหารลงตัวมันก็จะไม่เหลือเศษพอหารลงตัวเราก็จะได้เป็นปีอธิกสุรทินส่วนพ.ศ. 2543ที่เราคิดเป็นพ.ศ.ถูกเราคิดเป็นค.ศ.ถูกปะแต่ถ้าเขาให้เป็นพ.ศ.มาเราก็ต้องเปลี่ยนจากพ.ศ.ให้กลายเป็นค.ศ.ก่อนโดยการที่จากพ.ศ.ไปเป็นค.ศ.เราจะลบด้วย543ก็คือเอา2543ลบกับ543ก็จะได้เป็นค.ศ. 2000ถูกปะอันนี้ถ้าหาร4ลงตัวปะลงตัวก็คือ500หาร100ลงตัวปะ
ลงตัวก็คือ20หาร400ลงตัวปะลงตัวก็คือ5ตรงกับคุณสมบัติไหนตรงกับข้อ4ถูกปะก็คือหาร4ลงตัวและหารด้วย400ลงตัวก็จะเป็นปีอาทิกสุรทินอ้าวถ้าน้องบอกว่าอ้าวมันก็หาร100ลงตัวนะแต่ถ้าน้องไปดูคุณสมบัติข้อ2คือ4ลงตัว100ลงตัวแต่หารด้วย400ลง400ไม่ลงตัวก็จะไม่เป็นแต่เราหารด้วย400ลงตัวก็เลยเป็นนั่นเองอันนี้ก็ตอบว่าเป็นปีอาทิกสุรทินอ้าวแล้วปีนี้ล่ะเป็นหรือเปล่าแล้วก็เอา2559ลบ543นั่นก็คือ2016คราวนี้2016หาร4ลงตัวปะลงตัวแต่หารด้วย100ลงตัวปะไม่ลงตัวใช่ไหมแล้วก็หารด้วย400ไม่ลงตัวเหมือนกันถ้าหารด้วย4ลงตัวอย่างเดียวหารด้วย100ไม่ลงแล้วก็เป็นยังคงเป็นปีอธิกสุรทินอยู่ก็คือเป็นปีอธิกสุรทินนั่นเองถ้าไม่เชื่อน้องๆก็ลองไปเปิดปฏิทินดูนะว่าปีนี้เป็นปีอธิกสุรทินหรือเปล่าเดี๋ยวให้น้องๆไปพักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาขึ้นโจทย์แนวต่อไปกันเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ว่านานิดเราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไรเหมือนกันถ้าเลขฐานเหมือนกันอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอป Nestle School นะคะ